ไปดูเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเอ้าวันก่อนเนี่ยที่จังหวัดอะไรนะที่บอกว่ามีพลุดอกไม้ไฟระเบิดอ่ะที่นราใช่ไหมนราธิวาสนะครับอันนั้นรุนแรงมากนะครับใช่เป็นปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์พลุระเบิดอีกแล้วนะครับแต่ว่าที่จังหวัดอ่างทองนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณตำบลสาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งความจริงระเบิดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กัน3หลังนะได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงนะครับเข้าไปตรวจสอบข้างในเนี่ยก็พบว่ามีเศษดอกไม้ไฟหลากหลายชนิดกระจัดกระจายนะครับมีรถยนต์ถูกไฟไหม้ไป1คันนะฮะมอเตอร์ไซค์2คันเจ้าของบ้านเขาก็ยืนยันนะว่าที่นี่ไม่ได้เป็นโรงงานผลิตพลุหรอกแต่ว่าเป็นคนรับจ้างจุดพลุทำงานต่างๆเท่านั้นเองนะครับส่วนท่านนายอำเภอเมืองอ่างทองนะครับคุณไพบูลย์สุภบลนะฮะบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นบ้านหลังนี้ไม่มีการขออนุญาตทำหรือว่าจำหน่ายถ้าขออนุญาตก็ไม่สามารถให้ได้หรอกครับเพราะว่าอนุญาตไม่ได้อยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา47นะครับมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะครับจำคุกแล้วก็ปรับด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอ่างทองก็ไปเก็บหลักฐานบริเวณบ้านนะครับซึ่งก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะเพราะเกิดอาการช็อกและถูกกระจกบาดไป1รายตรวจสอบบ้านหลังนี้บอกว่ารับจุดพลุตำงานต่างๆนะครับแล้วก็สั่งพลุมาเตรียมเอาไว้แต่ว่าเกิดระเบิดแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับเจ้าที่ตรวจสอบเนี่ยนะฮะมันก็จะมีดินระเบิดอ่ะที่เขาใส่ถุงแยกเป็นถุงเล็กๆตกกระจายกระจายอยู่ตำรวจเมืองอ่างทองเนี่ยนะฮะก็เตรียมทำการสอบเพิ่มเติมนะครับหลังจากได้รับการประสานจากฝ่ายปกครองว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใบอนุญาตให้เก็บดอกไม้เพลิงนะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องสอบเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็ต้องมีทีมเยียวยาจิตใจของประชาชนนะครับไปพูดคุยเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเออเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมครับแหมมันเพิ่งเกิดขึ้นที่นราธิวาสเนาะมาเกิดที่นี่อีกแล้วนะครับสาเหตุยังไม่ทราบนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันก็เป็นวัตถุอันตรายนะของพวกนี้นะอยู่ในหมู่บ้านเยอะๆไม่ได้อะค่ะแต่นี่เขาบอกเขาไม่ได้เก็บเขาเอาไว้จุดตามงานใช่ไหมไม่รุนแรงนะนะครับรถนี่ถูกไฟไหม้หมดเหลือแต่ซากเหลือแต่โครงเลยอะเนี่ยดูสิฮะท่านผู้ชมครับไฟไหม้รุนแรงขนาดนี้เลยนะโอ้โห